สวัสดีครับสวัสดีค่ะอังคารที่21ตุลาคม2563นะครับคุณผู้ชมอยู่กับ Money Morning Talk การเงินยามเช้ากับผมตั๊กศิริกรที่หมุนเทียนครับและนุชตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะได้เวลามาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและฟังคำแนะนำจากนักวิเคราะห์เพื่อปรับพอร์ตกันค่ะในช่วงนี้เองนะครับสิ่งที่หลายคนติดตามก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศโดยใช้กระบวนการรัฐสภานั่นเองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดประชุมกันไปแล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆนานามากมายนะครับท่านนายกเองก็ออกมาเปิดเผยถึงกรณีต่างๆด้วยนะครับมีทั้งการชี้แจงภายในสภารวมถึงเรื่องของการชี้แจงเหตุผลต่างๆในการดำเนินการถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยใช่ค่ะในขณะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงยืนยันข้อเรียกร้องนะคะที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ในการประชุมเนี่ยก็มีส.ส.หลายๆท่านที่ได้ขึ้นมาอภิปรายด้วยนะคะว่าทำไมนายกถึงต้องลาออกหรือว่าทำไมนายกถึงไม่ควรที่จะลาออกครับซึ่งรายละเอียดจากการประชุมเมื่อวานนี้นะครับสรุปกันมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้เปิดยติการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญท่านบอกนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลพยายามดูแลสถานการณ์การชุมนุมให้ดีที่สุดทั้งการใช้กฎหมายการห้ามปรามตักเตือนครับการอลุ้มอร่วยแล้วก็ผ่อนผันกับผู้ชุมนุมมาโดยตลอดแต่ว่าการชุมนุมยังคงขยายตัวนะครับแม้ว่าการชุมนุมจะมีเสรีภาพได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแต่รัฐก็ต้องใช้อำนาจเข้าควบคุมการชุมนุมที่ผิดกฎหมายที่เป็นข้อยกเว้นเรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพนะครับส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมคือการปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมการยกเลิกพรกฉุกเฉินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการปฏิรูปสถาบันหลายข้อรัฐบาลกำลังดำเนินการนะครับเริ่มมีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมหลายรายและยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วแม้ว่าการชุมนุมส่วนใหญ่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่บางแห่งก็ยังเกิดความรุนแรงและกระทำผิดกฎหมายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องดูแลสถานการณ์ไม่ให้เกิดการปะทะกันนะครับหรือว่าก่อการจลาจลโดยเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือรักษาสิทธิของคนไทยทั้งประเทศนะครับนายกบอกว่าคนของรัฐสภาเนี่ยจะใช้เวลา2วันนี้นะครับร่วมกันใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถแล้วก็เลือกรักชาติหาทางออกที่สร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็นำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีและปกป้องอดีตที่มีคุณค่าไว้ด้วยตอนนี้เองก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ปัจจัยภายในประเทศแล้วนะครับเพราะว่าต่างชาตินี่ก็จับตามันมีผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ที่ยังถือว่ายังมีเรื่องของผลกระทบจากโควิดอยู่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่เพิ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งตอนนี้หลากหลายสำนักวิเคราะห์เริ่มนำเอาเข้าไปเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับในการคำนวณเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยและดังนั้นวันนี้เราต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับการประชุมในวันที่2ค่ะส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจคือตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศฟื้นเศรษฐกิจตัวเองอยู่มีความพยายามที่จะฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 นะคะขณะเดียวกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะคะเพื่อให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยขยับหรือว่าเดินหน้าพ้นจากวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ล่าสุดนี้นะคะทางคุณดอนประมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าได้มีการหารือทางโทรศัพท์ค่ะกับนายโมเทกิโทชิมิตสึรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นพบว่าญี่ปุ่นเขาย้ำถึงความพร้อมนะคะที่จะร่วมมือกับไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นอย่างรอบด้านทั้งระดับทวิภาคีภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศโดยญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนไทยในการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ค่ะคุณดอนบอกว่าทั้งสองฝ่ายคือทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเนี่ยแสดงความมุ่งมั่นนะคะที่จะร่วมมือกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองนะคะโดยยินดีกับผลการดำเนินงานตามมาตรการเดินทางเข้าประเทศของนักธุรกิจวิศวกรและแรงงานทักษะของไทยและญี่ปุ่นผ่านช่องทางระยะยาวแบบกักตัว14วันและเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการเจรจาจัดทำข้อตกลงความร่วมมือช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองประเทศที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในระยะสั้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยลำดับต้นๆ ต่อเนื่องมาหลายปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองน่าจะเป็นความเชื่อมั่นที่สร้างได้มากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงหลังจากนี้กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับนอกเหนือจากนี้เองกลุ่มเป้าหมายสำคัญพื้นที่สำคัญที่เป็นเป้าหมายในการดึงนักท่องเที่ยวรวมถึงภาคของนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเดินทางเพื่อลงทุนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ EEC นั่นเองนะครับล่าสุดนี้เองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เตรียมแผนการในการเดินหน้าดึงนักลงทุนเข้าลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่องครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยขณะนี้เจอความท้าทายนะครับ
ตั้งแต่ปี62นะครับตอนนั้นเองไทยก็เจอผลกระทบสงครามการค้าจีนกับสหรัฐการส่งออกในภาพรวมเนี่ยเดิมทีก็ชะลอตัวลงอยู่แล้วในปีที่ผ่านมานะฮะปีนี้หนักกว่าอีกนะครับเจอเรื่องของโควิดเข้าไปแต่ว่าแม้ไทยจะเจอปัญหาที่เป็นเรื่องบั่นทอนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของไทยเหมือนกันเพราะว่าไทยเราเนี่ยมีพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะยกระดับความสำคัญของไทยในเอเชียสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างงานคุณภาพภายใต้แนวคิดที่เน้นการครอบคลุมอย่างทั่วถึงนะครับความคืบหน้า EEC ตอนนี้เป็นไปตามลำดับขั้นนะครับ3ระยะด้วยกัน1ก็มีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับเป็นการสร้างความมั่นใจว่าไทยเนี่ยเดินหน้าต่อแน่นอน EEC นะฮะไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างไรก็เดินหน้าแน่นอนส่วนที่2คือการสร้างวางแผนนะครับเรื่องโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและส่วนสุดท้ายก็คือการชักจูงการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้เน้นการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่าอุตสาหกรรม S-curve นั่นเองครับตัวเลขการส่งเสริมการลงทุนล่าสุดนะครับ EEC ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมเนี่ยมียอดขอรับการส่งเสริมลงทุนในพื้นที่277โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 106,300 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ฮะแล้วก็ถือว่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นี่เคสเป็นสัดส่วนนะครับ 51% ของการลงทุนทั้งหมดในไทยในปีนี้ด้วยดังนั้นถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นักลงทุนหลักๆที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นจีนไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ถือว่าต้องผลักดันกันต่อไปเพราะว่าในไตรมาสที่2เนี่ยการลงทุนจากภาคเอกชนถือว่ายังได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่ก็คือติดลบไป 15% นั่นเองต้องรอดูไตรมาสที่3นะครับรวมถึงช่วงปลายปีว่าจะมีทิศทางการฟื้นตัวมากน้อยขนาดไหนครับค่ะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่เป็นความหวังนะคะที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเนี่ยมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็รัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่ด้วยนะคะมาดูความคืบหน้านะคะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งกันหน่อยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใช้ไปแล้วสำหรับสิทธิ์ใช้ไปแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช้เหมือนกันฮะนะก็สะดวกสบายดีสำหรับคนที่เป็นฝั่งของประชาชนที่ใช้สิทธิ์แต่ว่าที่นี้มีเสียงบ่นจากพ่อค้าแม่ค้าค่ะเขาบอกว่าเงินอีกครึ่งนึงที่จะต้องได้จากรัฐเนี่ยทีนี้มันยังติดเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์ที่จะไม่ได้รับโอนเงินตรงนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาเลยบอกว่าอยากจะให้ได้รับเงินเร็วหน่อยไม่อยากให้ติดเว้นวันหยุดราชการนะคะเสาร์อาทิตย์สองวันแบบนี้โดยคุณพรชัยธีรเวชที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงกรณีที่มีร้านค้าเนี่ยเขาไปตั้งกระทู้ในสังคมออนไลน์นะคะบอกว่าเขาไม่ได้รับเงินในระบบอีกครึ่งนึงที่รัฐบาลจ่ายให้ตามโครงการคนละครึ่งคืออธิบายแบบนี้นะคะว่าทางระบบเนี่ยการจ่ายเงินจะเป็นรูปแบบระบบราชการค่ะทำการจ่ายผ่านกรมบัญชีกลางดังนั้นเงินที่จ่ายจากรัฐบาลให้กับร้านค้าเขาจะจ่ายในวันทำการราชการจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าจะจ่ายให้วันทำการแรกหลังจากวันหยุดอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์อันนี้ไม่จ่ายใช่ไหมคะจะไม่มีเงินเข้าบัญชีของพ่อค้าแม่ค้าพอถึงวันจันทร์รัฐบาลจะโอนเงินเข้าระบบให้รวบยอดไปเลยของ2วันทั้งเสาร์และอาทิตย์ก็จะให้300บาทในวันจันทร์นะคะทีนี้ตอนนี้เนี่ยพอพ่อค้าแม่ค้าเขามีเสียงสะท้อนมาทางคลังเองนะคะบอกว่าเตรียมหารือกับธนาคารกรุงไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะแก้ไขแล้วก็หาวิธีการในการจ่ายเงินอีกครึ่งนึงของรัฐให้รัฐบาลและร้านค้าแบบไม่ต้องเว้นวันหยุดแบบนี้ค่ะเขาจะได้รับเงินทันทีก็ขอให้ร้านค้าเนี่ยเข้าใจด้วยนะคะถึงการทำงานในระบบราชการขอให้อดทนรอการแก้ไขระบบให้ดียิ่งขึ้นตอนนี้สำหรับโครงการคนละครึ่งเนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะกว่า 1,245,000 คนยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดอยู่ที่ 502.9 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 259.4 ล้านบาทรัฐช่วยจ่ายอีก 243.5 ล้านบาทโดยมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่234บาทต่อครั้งค่ะเมื่อพิจารณารายละเอียดของการใช้จ่ายพบว่าการใช้จ่ายที่มากที่สุดเรียงลำดับไปเลยนะคะคือที่ร้านถงฟ้าไปร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปร้านโอท็อปก็มีนะคะโดยใช้จ่ายครบทุกจังหวัดแล้วค่ะส่วนจังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด3อันดับแรกอันดับ1กรุงเทพของเรานี่เองนะคะตามมาด้วยนครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะครับคือพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนค้าขายเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยทีนี้พอเงินมันขาดการหมุนมันหายไปครึ่งนึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยหมุนลำบากเหมือนกันนะซื้อวัตถุดิบมาซื้อลูกชิ้นซื้ออาหารมาใช้ในการประกอบอาหารก็อาจจะขาดเงินตรงนี้ไปนะครับตอนนี้กระทรวงการคลังก็ถือว่ากำลังเร่งแก้ไขปัญหาแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะสามารถโอนเงินได้เร็วมากขึ้นไหมจะได้เอาไปหมุนได้ทันสำหรับคนที่ต้องซื้อของมาแล้วก็เอามาขายไปด้วยนะคะเราจะพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาดูทิศทางการลงทุนวันนี้กันหน่อยตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะว่าจะมีแนวโน้มอย่างไรจะได้ปรับพอร์ตได้ทันเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังนักวิเคราะห์กันค่ะ
ันนี้ย่อตัวลงไปประมาณ5จุดได้นะครับปิดตลาดที่ 1,207 จุดแต่ว่าวันนี้น่าจับตานะครับเพราะว่านอกเหนือจากบรรยากาศการเมืองที่ยกระดับขึ้นมาแล้วในต่างประเทศดาวโจนส์ร่วงลงไปกว่า650จุดนะครับในยุโรปก็ร่วงลงเช่นเดียวกันความกังวลมาจากเรื่องของโควิดนะฮะในเชิงของเฟิร์สเวฟตอนนี้สถานการณ์ต่างประเทศไม่ค่อยจะดีนะครับการติดเชื้อกลับมาแพร่กระจายรุนแรงอีกครั้งจะมีผลต่อการลงทุนตลาดหุ้นไทยวันนี้อย่างไรกันบ้างนะครับเราจะตรวจสอบกับทางคุณวิกฤตธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณวิกฤตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับประเมินโมเมนตัมหุ้นไทยวันนี้ยังไงบ้างครับหลังจากที่สถานการณ์การเมืองยังคงคุกรุ่นอยู่แล้วก็มีปัจจัยต่างประเทศที่กดดันตรงนี้ด้วยฮะวันนี้ถ้าดูจากดัชนีโอกาสหลุด 1,200 มีความเป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าหลุดลงมาเสร็จแล้วเนี่ยช่วงสายๆน่าจะมีลุ้นรีบาวด์กลับมาได้บ้างนะครับทีนี้ในการลงมาแรงของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าผลที่มันเขาเรียกว่าเกิดขึ้นเนี่ยเหตุผลหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นไปตามในเรื่องของตัวผลโพลเลือกตั้งในสหรัฐมากกว่านะครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าค่อนข้างเอียงนะครับไปทางเดโมแครตนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนในเรื่องตัวประธานาธิบดีซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับมอร์แกนสแตนลีย์เองเนี่ยมีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าในฝั่งที่เป็นเดโมแครตเนี่ยถ้าได้ที่นั่งในตัวของสภาสูงเพิ่มขึ้นนะและได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีนะครับก็น่าจะส่งผลลบกับตลาดหุ้นอเมริกาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยผมว่าลงไปตามผลโพลตรงนี้มากกว่าซึ่งมอร์แกนเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นลบกับตลาดหุ้นซึ่งตลาดหุ้น EM ก็คือตลาดเกิดใหม่ซึ่งรวมไทยด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างในเคสของตัวอเมริกาที่ลงแรงเนี่ยนะผมคิดว่าคงไม่ได้กระทบกับหุ้นไทยมากนักนะครับเราอาจจะไม่ได้ลงแรงตามตลาดต่างประเทศทีนี้ในส่วนของภาพเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเรามองจากผลพวงจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นในรอบนี้นะครับก็ต้องมาดูฮะว่ามันเริ่มกระทบกับเรื่องตัวเศรษฐกิจในระดับมหาภาคแค่ไหนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราไล่ดูแล้วเนี่ยนะครับตัวที่เป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากการบริโภคในประเทศนะครับซึ่งก็คือในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆนะครับอย่างที่ทางรัฐมนตรีสุริยะเองก็มีการให้ข้อมูลนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นพวกการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าในตัวของ EEC ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีการลงทุนอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนต่างชาติกังวลมากกว่าการชุมนุมทางการเมืองคงจะเป็นในเรื่องตัว supply disrupt นะครับหรือว่าการติดขัดในเรื่องของการส่งในเรื่องตัวพวกชิ้นส่วนพาร์ทอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการระบาดของตัวโควิดตรงนี้มากกว่านะครับเขากังวลมากกว่าเพราะฉะนั้นคิดว่าในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการฟื้นตัวแต่ชนีภาคการผลิตยังคงมีการฟื้นตัวตัวเลขส่งออกไทยเนี่ยเริ่มติดลบน้อยลงนะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะยังคงช่วยพยุงในเรื่องตัวเศรษฐกิจให้มันไม่ได้สุดตัวลงไปมากกว่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นในเรื่องของตัวการชุมนุมเราจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนก็คงต้องดูหลายตัวนะครับว่าไอ้ตัวสมการใน GDP เนี่ยส่วนไหนที่มันกระทบขณะเดียวกันภาคการบริโภคผมคิดว่ามาตรการรัฐที่ช่วยอุดหนุนเนี่ยก็จะช่วยพยุงในเรื่องตัวการบริโภคแล้วก็เซนติเมนต์ได้ในระดับหนึ่งสังเกตได้จากแฟกต์นะครับข้อเท็จจริงก็คือการลงทะเบียนในตัวของการโครงการคนละครึ่งอย่างเงี้ยนั้นก็ลงไปแล้วเนี่ยประมาณ 8.5 ล้านคนจากทั้งหมด10ล้านสิทธิ์นะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 300,000 กว่ารายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเริ่มใช้จ่ายในวันแรกก็คือที่เริ่มมีการลงทะเบียนกันเนี่ยก็เงินสะพัดไป500กว่าล้านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังอีกอันนึงนะครับที่น่าจะช่วยพยุงในเรื่องตัวภาคการบริโภคในประเทศได้แล้วอย่าลืมว่ายังมีโครงการช้อปดีมีคืนอีกนะครับการลดหย่อนภาษีตรงเนี้ยประเมินว่าผู้ที่อยู่ในระบบภาษี 3-4 ล้านคนในประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องใช้สิทธิ์เต็มที่เหมือนกับโครงการในอดีตอย่างช้อปช่วยชาตินะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยการใช้ประโยชน์จากภาษีตรงนี้เต็มที่ก็ช่วยประคับประคองในเรื่องของตัวการบริโภคในประเทศได้อีกในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ภาคบริการเราอาจจะเป็นตัวที่หยุดนะแต่ถ้าได้ตัวภาคการลงทุนนะครับได้เรื่องการบริโภคเข้ามาช่วยพยุงเนี่ยนะการเมืองที่มีการกระทบอยู่ในช่วงเนี่ยนะการชุมนุมที่มีผลกระทบกับจิตวิทยาของการลงทุนอยู่ในช่วงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้กระทบกับในเรื่องตัวเศรษฐกิจที่เป็นภาคของตัวมหาภาคอย่างแท้จริงก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยในการลงมาในวันนี้อาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากนะครับการแนะนำก็คงจะเน้นไปที่การรายงานกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาแล้วดีกว่านะครับอย่างเดลต้าอย่างโฮมโปรเนี่ยกำไรดีกว่าคาดนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะดูในเรื่องของตัวหุ้นตัวเล็กตัวหนึ่งก็คือตัว Next Next เนี่ยนะครับเป็นบริษัทในเครือของตัว EA ซึ่งในสิ่งที่ผมคาดหมายก็คือในเรื่องของการผ่านตัว
แผนฟื้นฟูกิจการคสมกนะครับกับการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะก็รอดูแล้วกันครับพรุ่งนี้จะเป็นหุ้นที่เป็นทางเลือกได้สำหรับการลงทุนในตลาดที่ผันผวนแบบนี้ครับโอเควันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวิกฤตครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับปัจจัยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทำให้วันนี้เองหุ้นไทยมีโอกาสนะครับครึ่งเช้าอาจจะหลุด 1,200 จุดได้แต่ว่าภาคสายก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในการเก็งกำไรนะครับผู้แนะนำจากทางคุณวิกฤตตัวนี้จะเป็นหุ้นที่เน้นผลประกอบการไตรมาสที่3ที่น่าจะออกมาดีนะครับเช่นคือเดลต้าโฮมโปรรวมถึงคุณเน็กซ์ด้วยค่ะดูเรื่องของทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไปแล้วนะคะเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะกลับมาพูดถึงอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนนะคริปโตเคอเรนซีนะคะใครสนใจด้านนี้อยู่อนาคตเนี่ยจะไปต่อยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ถือว่าเราได้ยินกันมาพักนึงแล้วได้รับความนิยมแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะคะหลายๆคนยังกล้ากลัวกันอยู่ว่าจะมีโอกาสในการลงทุนด้านนี้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ค่ะเรามีรายการพิเศษมาฝากกันนะคะเพื่อให้ทำความเข้าใจนะคะในอนาคตการลงทุนด้านนี้มากยิ่งขึ้นไปติดตามกันเลยค่ะบล็อกเชนเนี่ยหรือคริปโตเคอเรนซีจะเป็นอินดัสทรีใหม่ที่จะมาอันล็อกนะครับความสามารถของมนุษย์ไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้คืออินฟราสตรักเจอร์ที่3หรือเวฟที่3ที่มันกำลังจะเข้ามามันเคยทำให้ทุกวงการเนี่ยตอนนี้ตื่นตัวกันมากเพื่อที่จะเข้ามาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการบริการใหม่ๆให้กับลูกค้านะครับแล้วก็หาเวฟใหม่ที่เรียกว่า transformational shift นะครับสร้างบริษัทใหม่ที่จะมาเปลี่ยนวิธีการนะครับหรือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของการบริโภคของคนไปอีกระดับนึงเลยนะครับคริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนและสะสมมูลค่าได้ซึ่งการทำธุรกรรมจะมีความปลอดภัยโปร่งใสและปลอมแปลงได้ยากเนื่องจากเป็นระบบข้อมูลแบบกระจายศูนย์ไม่มีตัวกลางทำให้ต้นทุนถูกลงทำธุรกรรมได้เร็วขึ้นปัจจุบันหลายธุรกิจเริ่มให้ความสนใจและลงมาเล่นในวงการสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นค่ะโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็เข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับที่กำลังจะผลักดันสิ่งที่เรียกว่า Libra ให้ออกมาประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนก็จะออกสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลหยวนนะครับที่ออกตอนนี้ออกมามีการทดลองใช้ใน4มณฑลหลักเรียบร้อยแล้วหรือแม้แต่กระทั่งแบงก์ชาติไทยล่าสุดเนี่ยครับกำลังคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลบาทคือเงินสกุลดิจิตอลที่ออกโดยรัฐบาลหรือออกโดยแบงก์ชาติของเรานะครับเดี๋ยวพอปลายปีนี้เนี่ยต้องลองติดตามอีกทีนึงแบงก์ชาติจะประกาศนะครับหรือแม้แต่ข่าวที่ใหญ่ล่าสุดก็คือ PayPal ประกาศรับ Bitcoin เรียบร้อยแล้วนะครับยักษ์ใหญ่ทางด้านการเงินโลกเนี่ยครับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถทำให้ปีหน้านะครับสามารถทำให้คนทั่วโลกเนี่ยซื้อขายนะครับแล้วก็ให้ร้านค้าทั่วโลกเนี่ยรับ Bitcoin ได้แล้วเป็นข่าวที่ใหญ่โตมหาศาลเลยนะครับหรือล่าสุดแม้แต่ทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำลังจะมาเปิดตลาดที่4ชื่อว่า Digital Asset Exchange นะครับเป็นตลาดใหม่ที่ทำให้ทุกคนเทรดนอกเหนือจากหุ้นได้แล้วจะเทรดในรูปแบบเดียวกับหุ้นก็คือทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันที่เรียกว่า fractional ownership มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะมา unlock ศักยภาพสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยทำได้ในอดีตมาก่อนตอนนี้เราไม่สามารถทำ micro payment ได้คือโอนเงิน5บาท10บาทข้ามประเทศไม่สามารถทำได้ตอนพอคริปโตเคอเรนซีมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนมือถือให้กลายเป็นบัญชีธนาคารสำหรับคนทุกคนมือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถชำระเงินชำระค่ากาแฟโอนเงินข้ามประเทศกลับบ้านให้พ่อแม่เขาใช้ได้เหมือนกันโดยที่มีมือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองแต่ข้อเสียก็มีครับข้อเสียก็คือเนี่ยมันก็จะมีคนกลุ่มไม่ดีนะครับที่มองเล็งถึงเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเอาเทคโนโลยีใหม่ไปหลอกคนมันมีทุกยุคทุกสมัยหรือไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบให้เมื่อก่อนเนี่ยเงินยังอยู่ในรูปแบบของกระดาษก็จะมีการวิ่งราวเกิดขึ้นมาไปฟ้องร้องที่ป้อมตำรวจแต่ตอนนี้ถ้ามูลค่ามันเก็บอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลมากขึ้นเนี่ยโจรกรรมก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นไซเบอร์ไครม์เป็นดิจิทัลไครม์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในจุดนี้ให้มากขึ้นเหมือนกันใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนการเปิดกระเป๋าสตางค์ Bitcoin Wallet เนี่ยขึ้นไปถึง50ล้านกระเป๋าสตางค์แล้วแค่8ปีแรกเนี่ยเปิดอยู่ที่28ล้านกระเป๋าสตางค์ภายในแค่2ปีจาก28ล้านพุ่งไปถึง50ล้านแปลว่ามันโตแบบก้าวกระโดดมันโตยกกำลังแล้วอีก10ปีที่กำลังจะถึงในอนาคตเนี่ยจำนวนการเปิดกระเป๋าสตางค์คริปโตเคอเรนซีอาจจะขึ้นจาก50ล้านกระเป๋าสตางค์ไปเป็น1,000ล้านกระเป๋าสตางค์ได้คิดครับโดยการเปิดกระเป๋าบิตคอยเองแต่ indirect เนี่ยคือการใช้ผ่าน Facebook โอนเงินผ่าน LINE นะครับที่เราเรียกว่า social banking หรือโอนเงินผ่าน BitCup feature ต่างๆทำให้คนโอนเงินข้ามประเทศได้เลยภายในแค่30วินาทีผ่าน Ripple Net blockchain โดยที่คนไทยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่าเขาใช้คริปโตเคอเรนซีอยู่อันนี้เราเรียกว่า indirect usage นะครับจะเป็นวงการที่โตเป็น growth industry ที่โต
เร็วมากๆเลยหลังจากการเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของคอมพิวเตอร์ในคลื่นลูกที่1อินเทอร์เน็ตในคลื่นลูกที่2คริปโตเคอเรนซีจะกลายเป็นคลื่นลูกที่3ที่เข้ามาเปลี่ยนโลกให้เข้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอลค่ะหลังจากที่มีกฎหมายรองรับนะครับการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีในไทยก็ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมากแต่ที่สำคัญต้องเลือกผู้ประกอบการที่สามารถสร้างความมั่นใจได้แล้วก็ได้รับการรองรับจากทางก.ล.ต.ด้วยนะครับค่ะและนอกจากนี้นะคะเรากำลังจะมีอีเวนต์นึงค่ะที่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะชื่นชอบสำหรับอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะโดยเป็นงานที่จะเกิดขึ้นนะคะกูเม่ฟูดดี้เฟสครั้งที่4นะคะโดยนิตยสารกูเม่แอนด์คุยซีน28ตุลาคมนี้แล้วนะคะในงานจะมีความพิเศษอะไรบ้างนั้นนะคะไปฟังกันเลยค่ะวันงานก็ทางผู้ร่วมงานจะได้มีโอกาสซื้อสินค้าจากผู้นำเข้าอาหารทะเลอาลาสก้าโดยตรงและยังมีโอกาสได้ชิมแล้วก็ยังมีกิจกรรมของช่างเชฟจากโรงแรมต่างๆแล้วก็จากร้านค้าที่เข้าร่วมงานบนเวทีแล้วก็อย่าลืมมาร่วมงานกันให้ได้นะคะวันที่28ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ค่ะจากเรื่องอาหารทิ้งท้ายวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศของงาน Money Expo นะครับซึ่งถือว่าตอนนี้ดังไกลระดับโลกแล้วนะฮะเพราะว่า Twitter อย่างเป็นทางการของสำนักข่าวรอยเตอร์นะฮะเดี๋ยวให้เห็นภาพกันนะครับที่มีผู้ติดตามกว่า 22.5 ล้านคนฮะเขาได้มีการทวิตคลิปวิดีโอมัสคอตของธนาคารชั้นนำของไทยที่ไปออกสเต็ปแดนซ์ในงาน Money Expo 2020ค่ะเต้นกันเป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะคะมาทุกธนาคารจริงๆใช่แล้วก็ยอดผู้รับชมคลิปนี้นะฮะกว่า 28,000 คนด้วยกันเพราะฉะนั้นเองไปชมคลิปนี้ทิ้งท้ายรายการกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ